นั่งอยู่ในสตูดิโอที่ Voice TV นะครับเตรียมที่จะบันทึกรายการนิดหนึ่งคือเห็นมีกลุ่มหมอหลายกลุ่มที่พยายามที่จะกดดัดนในรัฐบาลเนี่ยให้เด็กไปเรียนที่โรงเรียนให้ได้หมอที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กเขาก็แนะนำหลายคนเขาไม่ค่อยมีพื้นที่ในสื่อว่าเด็กเนี่ยนั่งอยู่ในบ้านน,นานๆยาวๆเนี่ยเป็นเดือนๆตอนนี้ก็ปาเข้าไปสเดือนแล้วเน,นี่ยนะฮะ ผมไม่แน่ใจว่ารัฐบาลเขารู้หรือเปล่าว่าตอนนี้สิ่งที่คุณได้ทำไปเนี่ยมันเลวร้ายขนาดไหนแล้วคนทั่วไปที่อาจจะไม่ทราบก็คือว่าคำสั่งของกระทรวงเศรษฐธิการเนี่ยแล้วก็สบคเนี่ยแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นต่างๆรวมทั้งกทมเนี่ยเขาได้ปิดทุกสถานที่ที่เป็นสถานที่ที่เด็กจะสามารถไปได้เขาปิดหมดเลยสระว่ายน้ากลางแจ้งสนามเตะฟุตบอลสนามบาสเกตบอลก่อนหน้านี้ก็มี ปิดสวนสาธารณะตอนหลังมาเปิดสวนสาธารณะแล้วเสร็จแล้วนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยสถานที่เรียนพิเศษต่างๆเนี่ยนะฮะไม่ว่าคุณจะพาลูกไปเรียนกีต้าร์ไม่ว่าคุณจะพาลูกไปเรียนเปียโนเรียนขลุ่ยเรียนกลองเรียนภาษาไทยเรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาจีนคุณจะพาลูกไปเรียนวิทยาศาสตร์ทุกอย่างที่เป็นการเรียนพิเศษเนี่ยนะฮะโดนปิดหมดเลยโดยคําสั่งปิดเนี่ยปิดยาวไปจนถึงสิ้นเดือนสิ้นเดือนหน้าไม่ใช่สิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนมิถุนายน เพราะฉะนั้นในในขณะที่ดิเบตในสังคมส่วนใหญ่เนีมันไปโฟกัสที่เรื่องของห้างร้านอาหารโรงหนังหรือแม้กระทั่งสนามมวยหรือฟิตเนสหรืออะไรเนี่ยซึ่งก็ก็ก็สำคัญไม่ใช่ไม่สําคัญแต่ว่าคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ทราบนะับว่าคําสั่งของทางองค์กรของรัฐไม่ว่าจะเป็นสอ,อสอบอคหรือกอทอมอเนี่ยเขาปิดที่ที่เด็กสามารถไปมีกิจกรรมได้เนี่ยเขาปิดหมดเลย ปิดหมดเลยอย่างไร้ตัดกะแล้วเวลาที่ผมต้องมานั่งสวดที่เขาเตรียมให้เรียนออนไลน์เนี่ยก็เพราะว่าเขายังยึดตามคําแนะนําของหมอซึ่งเข้าใจผิดคือมันมีมีหมอที่เข้าใจถูกเสร็จแล้วก็มีหมอที่เข้าใจผิดบังเอิญหมอที่เข้าใจสถานการณ์ผิดเนี่ยดันเป็นหมอที่คุมเกมอยู่หมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญโรคระบาดเนี่ยมีเยอะและหมอซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านพัฒนาการของเด็กก็มีเยอะซึ่งเขาไม่เอาด้วยกับการล็อกดาวน์นี้แต่บังเอิญเขาไม่มีพื้นที่ในสือ่อเขาไม่ได้มีชื่อเสียงถึงขั้นที่ไปกดดันแล้วก็คอยโน้มน้าวนายกรัฐมนตรีได้นะฮะบางทีเขาก็มีคอมเมนต์กันในโพสต์ Facebook กันบ้างแต่ว่าผู้ซึ่งเชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กและผู้ซึ่งเชี่ยวชาญโรคระบาดหมอจํานวนมากเขามองแล้ว ว่านโยบายล็อกดาวน์ในลักษณะนี้ที่บังคับให้เด็กนั้นต้องอยู่ในบ้านออกมาข้างนอกทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยมันเป็นนโยบายที่ไม่ดีต่อเด็กเลยนะ,ะแล้วแล้วเสร็จแล้วตอนนี้เนี่ยพอผู้ปกครองก็เริ่มเรียกร้องให้มีการเปิดเทอมซึ่งคำว่าเปิดเทอมเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการกรุณาเข้าใจนะคะัคำว่าเปิดเทอมเนี่ยมันแปลว่าการที่เด็กไปเรียนที่โรงเรียนนะฮะประเทศอื่นที่เขาเปิดเทอมกันแล้วอยู่หน้าเวลาเนี้ย เดนมาร์กสวีเดนไอซ์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ญี่ปุ่นนอร์เวย์ฝรั่งเศสอ่าอังกฤษขนาดอังกฤษเนี่ยตายเยอะขนาดอังกฤษเนี่ยระบาดหนักขนาดนั้นเนี่ยเดือนมิถุนายนวันที่หนึ่งเนี่ยเรียนแล้วประถมศึกษาวันที่หนึ่งมิถุนายนเนี่ยเดินเรียนแล้วประถมศึกษาวันที่หนึ่งมิถุนายนอังกฤษยังเรียนแล้วส่วนมัธยมเนี่ยเขาให้เด็กทุกคนกลับไปได้ เฉพาะถ้าไปสอบแล้วก็เก็บเกรดเปิดเกรดให้เรียบร้อยนั่นคืออังกฤษนะฮะส่วนของไทยก็อยู่ในภาวะคือคิดไม่เป็นคือผมพยายามที่จะแยกนโยบายออกเป็นสองส่วนนะบางเรื่องเขารอบครอบในการเตรียมความพร้อมไม่ว่ากันรอบครอบในการเตรียมความพร้อมที่คุณประสานกสทชไว้ที่คุณประสานให้ผู้ปกคอรองมีอุปรกรณ์ไว้แต่ว่าเฮ้ยคุณจะเตรียมความพร้อมสําหรับสถานการณ์อะไรอ่ คุณจะเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่ว่าถ้าโรคมันระบาดระดับอิตาลีระดับสเปนระดับนิวยอร์กแล้วคุณค่อย e-Learning ใช่ไหมถ้าตัวเลขมันสูงเท่าเมืองนอกเนี่ยนะฮะค่อยมาว่าการเรื่อง e-Learning ค่อยมาว่ากานเรื่องเรื่องความจำเป็นในการเรียงจัดที่บ้านแต่ว่าตัวเลขโรคนี้ในไทยเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไม่ระบาดแล้ว ต่อให้มันระบาดกลับขึ้นมาเว็บที่2เนี่ยมันไม่มีวันใกล้เคียงกับตัวเลขในประเทศในยุโรปตะวันตกเพราะฉะนั้นที่ผมกำลังจะบอกคือคุณต้องเตรียมการให้โรงเรียนทั้งรัฐและเอกชนเนี่ยเขามีความพร้อมในการเปิดให้เด็กไปเรียนที่โรงเรียนครนี้ประเด็นที่น่าเศร้าที่สุดก็คือว่าโรงเรียนแต่ละแห่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเอกชนเนี่ยนะฮะเขาพร้อมอยู่แล้วมาตั้งแต่แรก เขาพร้อมที่จะเปิดเทอมมาตั้งนานแล้วแต่คุณไปห้ามไม่ให้เขาเปิดไอ้ที่แย่ไปกว่าน,นั้นก็คือว่าในขณะที่เขาพร้อมเนี่ยคุณสั่งห้ามไม่ให้เขาทํากิจกรรมอะไรเลยสั่งห้ามไม่ให้เขาทํากิจกรรมอะไรเลยแล้วเสร็จแล้วในขณะที่ผู้ปกครองเนี่ยนะหลายหลายครอบครัวเนี่ยบางคนก็ต้องลานอยู่ที่บ้านกับลูกใช่ไหมอยู่ที่บ้านกับลูกเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ไม่มีโรงเรียน แล้วโทษทีนะเวลาคําสั่งที่เขาปิดเนี่ยเป็นคําสั่งที่ปิดที่มักง่ายสุดๆปิดหมดเลยบ้านพักคนชราสถานรับเลี้ยงเด็กปิดหมดอผู้ปกครองหลายครอบครัวเขาลาลางานอยู่บ้านเลี้ยงลูกนะฮะเขาต้องสูญเสียรายได้บางคนตกงานยิ่งไปกว่านั้นไม่มีตังค์ซื้อกับข้าให้ลูกกินอนนั้นเป็นภาวะซ้ำซ้อนที่เกิดขึ้นจากนโยบายรัฐซึ่งห่วยแตกในสณะที่โรคมันไม่ระบาดแล้วนะฮนะแล้วโทษทีถ้าถ้าถ้าคุณ ถ้าคุณฟังแถลงสบคแล้วคุณเป็นกลุ่มแพทย์ซึ่งมีที่พบนต่อรัฐบาลแล้วแล้ววันนี้คุณมาบอกว่าโรคมันยังระบาดอยู่ผมพูดจริงฮะคุณกลับไปดูตัวเลขใหม่ฮะไอตัวเลขที่คุณแถลงทุกว,วันเนี่ยนะฮะต้องกลับไปดูตัวเลขใหม่คุณดูจํานวนผู้ซึ่งหายในแต่ละวันคุณดูจํานวนผู้ซึ่งติดเชื้อในแต่ละวันเนี่ยคุณคํานวณตามนั้นมันมันคำนวณยากหรือเปล่าผมวิ่งวอร์จริงๆแล้วประเด็นก็คือว่ากลับมาที่จุดเดิม เด็กๆนั่งอยู่ในบ้านเนี่ยคุณคิดว่าเวลานั่งดูจอทีวีหรือนั่งเล่นเกมไม่ได้ออกไปวิ่งออกกำลังกายไม่ได้รับวิตามินดีซึ่งวิตามินดีเนี่ยช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในการสู้กับโรคแบบนี้ด้วยซ้ำไปงานวิจัยพวกนั้นก็ไม่เคยเอามาแนะนำประชาชนประชาชนออกไปนอกบ้านได้รับแสงแดดได้ได้วิตามินดีกินวิตามินดีซัพพลเมนต์อะไรเงี้ยของอย่างเงี้ยไม่เคยแนะนำ แนะนำอยู่อย่างเดียวลดอย่าลดการดอย่าลดการดเดี๋ยวลดการดแล้วจะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนสิงคโปร์เดี๋ยวลดการดจะเป็นเหมือนบางเมืองในจีนอะไรเงี้ยแนะนาได้แค่นั้นนะ่ะคือคือโรงเรียนเอกชนที่เขาพร้อมเนี่ยหนึ่งมิถุนาเขาก็เปิดเทอมได้แล้วกระทรวงรศึกษาธิการไปห้ามเขาไว้ทําไมส่วนโรงเรียนรัฐที่ตอนนี้ต้องมีขั้นตอนอื่นถึงเวลาหนึ่งกร,รกฎาคมนักเรียนก็ต้องได้ไปที่โรงเรียนดูคลิปบ้างป่ะที่ผมแชร์ในรายการเนี่ย แล้วเราไม่ต้องมานั่งกดดันบอกว่าให้กลัวเด็กแพร่เชื้อโทษทีที่ผ่านมาใครแพร่เชื้อฮะผู้ใหญ่หรือเด็กที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มเนี่ยนะฮะตั้งแต่เริ่มวิกฤตรอบเนี้ยตั้งแต่ธันวาจนถึงเดือนพฤษภาเนี่ยคนที่บอกว่าเด็กจะแพร่เชื้อใครแพร่เชื้อผู้ใหญ่หรือเด็กที่ไหนสถานที่ไหน สถานที่ที่โดนปิดกันไหมที่ที่แพร่เชือ้อจริงมันเป็นสถานที่ที่เขาเขาแนะนําให้ปิดช่วงแรกแันไม่ปิดคืออย่ามารังแกอย่ามาลงโทษกลุ่มคนซึ่งเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการแพร่เชือ้อด้วยการอ้างว่าพฤติกรรมเขาคือพฤติกรรมเสี่ยงเจ้าหน้าที่รัฐไปนั่งทํางานทุกวันนั่งประชุมกันทุกวันเนยนะฮะความเสี่ยงนะเท่าเท่ากับ เด็กอายุ18-19เก้าไปนั่งดื่มแอลกอฮอล์ในผับในบาร์ตอนเที่ยงคืนความเสี่ยงเท่ากันเป๊ะเลยไวรัสมนไม่ได้เลือกอายุประเภทคนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของผู้ซึ่งมีอายุน้อยไม่มีรีเซพเตอร์ซึ่งจะติดแล้วนาไปแพร่เชื้อไม่ใช่ฟังให้ชัดนะฮะ งานวิจัยแถบสแกนดิเนเวียและหลายประเทศในยุโรปแล้วก็ในจีนระบ,บุมาแล้วว่าไม่ใช่เด็กไม่ติดเชือ้อเด็กส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะฮะคำว่าส่วนใหญ่มันมีส่วนน้อยซึ่งเป็น statistically significant number มันมีอยู่แล้วแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ติดเชื้อในแบบที่เอาไปแพร่เชื้อต่อไม่ได้แปลว่าไม่เกิดขึ้นเลยมันเกิดขึ้นได้แต่ว่าเอาง่ายๆแปลเป็นภาษาชาวบ้านโอกาสที่เด็กจะติดเชื้อแล้วไปแพร่ให้ผู้ใหญ่ น้อยกว่าโอกาสที่ผู้ใหญ่เอาติดเชื้อและแพร่ให้ผู้ใหญ่กันเองเพราะฉะนั้นอย่ามาโนอย่าทำเรื่องนี้เป็นมิสที่ไปหลอกให้คนเชื่อแต่ละโรคไม่เหมือนกันแต่ละไวรัสไม่เหมือนกันบางไวรัสระบาดในเด็กได้รวดเร็วมากบางไวรัสระบาดในผู้ใหญ่ได้รวดเร็วมากบางไวรัสระบาดในผู้ใหญ่แพร่ามาสู่เด็กระบาดเด็กแพร่สู่ผู้ใหญ่ แต่ละไวรัสไม่เหมือนกันแต่ละกรณีแต่กรณีนี้ส่วนใหญ่แล้วคือผู้ใหญ่ติดมาและติดกับผู้ใหญ่บรรดาผู้ปกครองที่ผมเคารพรักทุกคนซึ่งผมมานั่งต่อสู้เพื่อสิทธิ์ในการให้เด็กไปเรียนหนังสือในเทอมที่กําลังจะเปิดเนี่ยนะฮะให้เด็กมันได้ไปโรงเรียนเนี่ยผมกําลังจะบอกว่าโอกาสที่ตัวคุณเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยจะติดเชื้อแล้วไปให้กับคนซึ่งอยู่ในวัยปู่ย่าตายายเนี่ย สูงกว่าโอกาสที่ลูกคุณจะติดเชื้อเล่าไปให้กับปู่ย่าตายายเพราะฉะนั้นถ้าจะกลัวว่าว่าเด็กๆจะติดเชื้อเล่ามาให้กับปู่ย่าตายายเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวคุณต้องกลัวตัวคุณน่นแหละติดเชื้อล่าไปให้กับปู่ย่าตายายเข้าใจหลักการวิทยาศาสตร์ให้ถูกแล้วผมวิงวอนขอให้คุณหมอด้านพัฒนาการเด็กเนี่ย ต้องขยับแล้วเพราะถ้าคุณไม่ขยับผมสู้คนเดียวไม่ได้แล้วผมไม่ได้รบกับกระทรวงศึกษาธิการเพราะผมรู้ว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาได้รับคําสั่งมาให้เตรียมความพร้อมเรื่องทางเรียนเรียนทางไกลและเขาไม่กล้าเถียงกับบรรดาบิ๊กบิ๊กที่สบคเขาไม่อยากจะไปเถียงด้วยแต่บิ๊กบิ๊กที่สบคไม่ว่าจะเป็นหมอไม่ว่าจะเป็นนายก คุณจะต้องเลิกขังเด็กไว้ที่บ้านเราอยู่ในประเทศที่ในเวลาที่ไม่มีโรคระบาดแล้วหรือโรคระบาดมันคุมได้แล้วเนี่ยภาครัฐเนี่ยรังแกเด็กด้วยการขังเด็กทุกคนไว้ที่บ้านปิดทุกพื้นที่ยกเว้นแค่สวนสาธารณะตอนนี้หรือร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าปักซอยปิดทุกพื้นที่ที่เด็กสามารถออกไปเรียนหนังสือและออกกำลังกายได้ปิดหมดเลย นี่เป็นนโยบายที่อมหิตและไร้ยิ่งไปกว่านั้นไร้หลักการทางวิทยาศาสตร์ผมสู้คนเดียวไม่ได้แล้วผมหมดแรงฮะหมอด้านพัฒนาการเด็กและผู้เชี่ยวชาญโรคระบาดท,ที่ไม่เอาด้วยกับนโยบายแย่ๆที่ทำอยู่ตอนนี้โดยเฉพาะผลกระทบที่มีต่อเด็กเนี่ยต้องขยับได้แล้วนะะ ผม,ผมเหนื่อยมากกับการที่จะต้องมานั่งสวดอยู่คนเดียวแล้วผมขอบคุณท่านอาาอาดอกเตอร์สุชาติธาดาธรรมรงเวทแล้วก็ท่านจาตุลย์ชายแสงซึ่งยอมนะยอมรับความเสี่ยงทางการเมืองที่จะพูดถึงเรื่องนี้ผมปรบมือให้นะแต่ว่าถ้าถ้าไม่ทำอะไรเลยนะฮะลูกหลานของเราเนี่ยจะได้เรียนจากที่บ้านตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคม อย่าคิดว่าเขาจะเปิดโรงเรียนให้คุณเขาล็อกโรงเรียนไว้แล้วเขาไม่เปิดให้หรอกเขาว่าเปิดเทอมของกระทรวงศึกษาตอนนี้คือเปิดเทอมภายใต้การนําของหมอสายเหี่ยวที่สบคที่ไม่ต้องการให้ลูกๆหล,ล,ลานๆเราไปเรียนหนังสือไม่ได้เป็นหลักการที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์หลักการแพทย์ก็ไม่ถูกต้องหลักการด้านพัฒนาการด้านของเด็กก็ไม่ถูกต้องเลิกรังแก